แยมลูกพุ่นจ้านี่เขาเริ่มแข็งโตขึ้นแล้วจ้ะกะสิได้ประมาณนี้เลยจ้ะแยมจากลูกพุ่นจ้ะพี่น้องเอาไปทาขนมปังแซ่บๆจ้าเย็นแล้วกับประมาณนี้จ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ามาเก็บลูกพุ่นจ้ะพิมพ์สิเก็บลูกพุ่นไปเฮ็ดแย้มจ้ะพี่น้องหลายอีหลีจ้ะหลายขนาดจ้ะตอนนี้อันเพิ่งหรือว่ามิ่มหลายอีหลีจ้ะเขามาหาเก็บกินผลไม้จ้ะเพราะว่าผลไม้มันเริ่มสุกง่อมแล้วจ้ะพี่น้องพิมพ์สิเอาไปเฮ็ดแย้มจ้ะหลังจากเก็บลูกพุ่นมาแล้วจ้าพี่น้องเอามาล้างก่อนจ้าเทลงเลยจ้าม าจ้าพี่น้องมาเอาลูกพุ่นไปกินน้ำกันจ้าลูกพุ่นแซ่บๆจ้าลูกพุ่นนี่ก็รสชาติของเขาก็บ่ได้หวานเจี๊ยบเด้อจ้ะมีออกเปรี้ยวนิดๆจ้ะบ่ได้หวานจัดจ้ะพี่น้องหลังจากที่พิมพ์เอาเม็ดเขาออกแล้วก็พิมพ์ก็เอาไปปั้นแล้วก็เอามาต้มแบบนี้ล่ะจ้ะต้มไปจักพักใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องอันนี้พิมพ์ก็เฮ็ดตามพิมพ์เฮ็ดนะจ๊ะอันนี้บ่มีสูตรมีตายโตอีหยังจ้ะต้มไปจักพักแล้วก็จักพักก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออย่างเลยจ้ะให้น้ำเขาลดลงจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายมาต้มเฮาก็สิเคี่ยวแบบนี้พิมพ์เคี่ยวมาน่าจะได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วเด้อจ้ะพี่น้องถ้าแม่นเฮาใส่น้ำตาลทรายหลายมันก็สิเหนียวดีจ้ะแต่ว่าถ้าไผเฮ็ดแล้วนี่เนาะจ้ะถ้ามันบ่เข้มข้นก็เอาแป้งเนาะจ้ะแป้งมันเฮานี่จ้ะใส่จักหน่อยผสมจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวรอเขาเย็นแล้วมันก็สิข้นข้นขึ้นเนาะจ้ะถ้าเฮาใส่น้ำตาลทรายหลายมันก็สิบ่บูดบ่เสียนะจ้ะน้ำตาลมันเฮ็ดให้บ่บูดบ่เสียง่ายจ้ะคลิปนี้ก็มาพาพี่น้องเฮ็ดนี่จ้ะเฮ็ดกินอยู่บ้านจ้ะมักหวานหลายก็ใส่หวานหลายจ้ะพี่น้องสำหรับน้ำตาลทรายพิมพ์ก็ใส่ไป2กิโลเลยจ้ะแย้มก็ประมาณ3หรือ4โลได้เนาะจ้ะน้ำพุ่นนี่เนาะจ้ะลูกพุ่นพิมพ์เอาไปปั่นก่อนจ้ะพี่น้องแล้วก็เอามาน้ำตาลทรายมาใส่ความหวานก็บ่หวานปานใดจ้ะบ่หวานเกินถ้าใส่หลายโลก็สิกินแต่น้ำตาลเกินไปจ้ะพี่น้องเฮาเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮาก็เฮ็ดแค่ที่เฮากินได้เนาะจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมื้อหน้าสวัสดีจ้าแย้มลูกพุ่นจ้านี่เขาเริ่มแข็งโตขึ้นแล้วจ้ะก็สิได้ประมาณนี้เลยจ้า